สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาโปรปัญหานะครับชิก110นะครับชิก110ไอนะครับเวอร์ชัน3นะครับมีปัญหาบีบบ่อยู่นะครับกำบีบแล้วนะครับบ่มีปฏิกิริยาอย่างเลยนะครับการตรวจพบนะครับถอดออกมานะครับตรวจเช็คปั๊มบีบบนนะครับก็พบว่ามีคราบสกปรกนะครับนี่มีคราบสกปรกอยู่ปั๊มเบรกนะครับก็เป็นเห็นนะครับเห็นให้เบรกติดนะครับเห็นให้เบรกติดเบรกไปอยู่นะครับกำแล้วนะครับเบรกจมนะครับนี่ครับต้องถอดออกมานะครับล้างทำความสะอาดนะครับถ้าจะให้ดีก็เปลี่ยนสูตรซ่อมเลยนะครับเพราะว่าหัวลูกสูบตัวนี้นะครับมันเป็นคราบนะมันเป็นคราบตะกันนะครับเกิดการซึกล้อแล้วนะครับเทถางบหน่อยนะครับก็ล้างทำความสะอาดนะครับแล้วใส่ไปก่อนก็ได้นะครับอาชีพนี้นะครับก็สิล้างนะครับทำความสะอาดนะครับแล้วก็สิขัดนะครับขัดกระบอกสูบเบรกนะครับอยู่ในนี้นะครับนะครับเดี๋ยวมาติดตามต่อครับครับกระจาพีล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับจะสีออกมาเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่ครับมันจะเกิดการซึกล้อนะครับเกิดการมีห้อยนะครับคัดก่อนนะครับสาเหตุนะครับที่ปั๊มมันสกปรกนะครับส่วนมากเลยนะครับจะเกิดจากที่ผู้ใส่งานนะครับใส่รถนะครับบ่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่เปลี่ยนน้ำมันเบรกจักเทือนะครับสาเหตุที่บ่เปลี่ยนน้ำมันเบรกนะครับมันก็สิเกิดคราบสกปรกนะครับเกิดคราบตะกันนะครับเฮ็ดให้เบรกติดเบรกตายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้ใส่รถนะครับก็ต้องดูแลรักษานะครับจากที่นะครับสมมุติว่าจากที่เฮาสิใส่รถอายุการใช้งานมันนี่จากที่มันสิใช้ได้เป็น10ปีนะครับเฮาบ่ดูแลรักษามันนะครับมันก็เหลืออายุการใช้งานลงมานะครับอายุการใช้งานมันก็สิลดลงมาประมาณ5ปีจังซี่นะครับก็เปรียบเทียบให้เบิ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้ำมันเบรกนะครับก็ควรตรวจเช็คดูแลรักษานะครับน้ำมันเบรกก็ควรเปลี่ยนทุกๆ2ปีนะครับน้ำมันเบรกนะครับอายุมันก็2ปีนะครับขอให้เปลี่ยนเทื่อนึงนะครับหรือว่าถ้าผู้มีเงินแน่ก็1ปีนะครับเปลี่ยนเทื่อนึงก็แฮงดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะดื้อมดูแลรถนะครับก็เป็นอีกคลิปนะครับตัวอย่างนะครับที่เอามาให้เบิ่งนะครับครับกําลังจะแก้ไขนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เอามาเทสนะครับก็ใช้งานได้เป็นปกตินะครับก็ฝากนะครับผู้ใช้รถนะครับการใช้งานนะครับระบบเบรกนี่ถือเป็นระบบที่สําคัญนะครับก็ควรดูแลรักษาเรื่องน้ํามันเบรกนะครับน้ํามันเบรกก็ควรเปลี่ยนทุกๆ2ปีนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของปั๊มเบรกหรือว่าทั้งปั๊มเบรกบนนะครับทั้งคาลิเปอร์ทั้งชุดลูกสูบต่างๆนี้นะครับมันก็สิซอยนะครับบำรุงรักษานะครับให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับสวัสดีครับ